นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยยอดเป็นพิธีกรทางอากาศครับท่านผู้ฟังนี่ก็ใกล้จะถึงเวลาของเทศกาลตรุษจีนเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเล่านิทานจีนให้เด็กๆฟังกันหน่อยก็แล้วกัน เรื่องอิทธริยาจกเท่าครับเรื่องเป็นยังไงในอดีตการนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แคว้นฉีก็มีผู้หญิงสาวงามสามพี่น้องครอบครัวหนึ่งต่างคนต่างก็มีความสวยแล้วก็เฉลียวฉลาดไม่แพ้กันคนโตในอายุ24คนรองอายุ22ส่วนน้องเล็กอายุ19ปี ความงามของนางทั้งสามคนนิขจรขาจายไปทั่วทิศชายหนุ่มมากหน้าหลายตาต่างก็เวียนวนมาจีบมาสู่ขอชนิดหัวบันไดไม่แห้งแต่ว่าคนพี่สองคนเนี่ยมีจิตใจกระด้างเพราะยิ่งในความสวยของตัวตำหนิชายหนุ่มที่แวะเวียนมาสู่ขอต่างๆนานา,นาขี้เรมั่งจนบ้างอ่า ไม่มีการศึกษาบ้างจนไม่มีใครถูกใจสักคนส่วนน้องเล็กเนี่ยคนที่สามเนี่ยเป็นคนมีจิตใจเมตตาอารีนางก็ต้องการเพียงชายหนุ่มที่ขยันทำมาหากินมีความรับผิดชอบเท่านั้นแหละมาเป็นคู่ครองเช้าวันหนึ่งเป็นวาระของพี่คนโตจะต้องไปตักน้ำนางก็หาบถังทองคำออกไปตักน้ำย่างท่าน้ำอ่าบ้านนี้เขาบ้านเศรษฐีนะคนรวยเอาถังทองไป แต่พอเปิดประตูออกเท่านั้นนางก็ตกใจรีบถอยกลับทันทีก็เพราะมียาจกแก่คนหนึ่งแต่งตัวสกรปรกมัมแมมใส่เสื้อขนสัตว์หยาบหยาบขาดกระรุ่งกระริ่งมานอนขวางทางอยู่อแม่สาวก็ออกปากไล่หลีกไปนะหลีกไปเดี๋ยวนี้เขาจะไปตักน้ำยาจกเท่าค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็ถามว่าเจ้าจะไปตักน้ำมาทำอะไรรีบร้อนเลือเกินเขาจะไปตักน้ำมาใช้หุงข้าวว่ะสิ แล้วข้าจะสะผมด้วยรีบีีทางข้าเดี๋ยวนี้เลยนะตาแก่อย่าจกเท่าก็หลับตาลงอีกข้าลุกไม่ขึ้นก็ไม่มีแรงถ้าเจ้าต้องการจะไปก็เดินข้ามข้าไปที่หญิงสาวก็เสแยะปากพูดยังไม่สนใจใายดีฮขนาดพ่อข้านะนั่งเล่นมากรุกกับเพื่อนนะข้ายังเดินข้ามไปเฉยเลยอ่ะแล้วที่ที่แม่ข้านั่งคุยกันข้าก็เคยข้ามมาแล้ว เจ้านอนอยู่แบบเนี้ยทําไมเขาจะข้ามเจ้าไม่ได้ว่าแล้วนางก็เดินข้ามยาจกเท่าไปได้วยความโมโหพอเช้าวันถัดมาก็เป็นหน้าที่ของพี่คนที่สองจะต้องไปตักน้ํานางก็หาบถังแก้วแล้วก็เปิดประตูออกไปพอเปิดประตูออกไปก็ตกใจแล้วรีบถอยกลับเพราะว่ายาจกเท่าคนนั้นยังนอนขวางประตูอยู่พอได้สตินี่หลีกไปนะอิตาแกอิตาแกหัวงอกหลี หลีกทางเข้าไปนะครับจะไปตักน้ํายาจกเท่าก็เหลือบมองแวบหนึ่งเจ้าจะไปตักน้ํามาทําอะไรทําไมต้องรีบร้อนนักอ่ะฮะเ้าจะไปตักน้ํามาหุงข้าวแล้วจะสะผมด้วยจะไม่รีบได้ยังไงหลีกทางเดี๋ยวนี้นะยาจกเท่าก็ดึงเสื้อห่อตัวให้กระชับเจ้าจะไปตักน้ําก็ข้ามเขาไปเขาไม่มีแรงจะลุกหรอกขนาดพ่อข้าน,ะนั่งคุยกับแขกเข,ขายังเดินลุยข้ามไปเลยอ่ะ ที่แม่ข้านั่งกินข้าวอ่ะเขาก็เคยลุยเจ้านอนอยู่อย่างเงี้ยทาไมเขาจะข้ามไม่ได้ว่าแล้วนางก็ยกชายผนุงขึ้นแล้วก็เดินข้ามยาจกเท่าไปวันต่อมาคราวนี้ถึงวาระของน้องเล็กหมูอีหลานต้องไปตักน้ํานางหาถังหยกม่ะแล้วก็เปิดประตูออกไปแต่นางก็ต้องถอยกรูดด้วยความตกใจเพราะยาจกเท่าคนเดิมเนี่ยยังนอนขวางประตูอยู่ยงั้นแหละ พอเห็นคนแก่นางก็รู้สึกเกิดความสงสารไม่อยากจะรบกวนนางก็บอกว่าเออท่านผู้อาวุโสท่านช่วยหลีกทางข้าด้วยหน่อยได้ไหมข้าจะรีบไปตักน้ําข้าไม่ได้ไปปีกีดขวางทางอะไรใครเจ้าจะไปก็ข้ามข้าไปสิเสร็จแล้วก็นอนนิ่งไม่รู้ไม่สิแล้วข้าจะเดินข้ามท่านไปได้ยังไงละท่านผู้อาวุโสว่าแล้วก็เดินอ้อมไปหลังบ้านอ่าออกไปยังท่าน้ํา เมื่อไปถึงท่าน้ำหมูหลานก็วางหาบถังยกลงแล้วก็ตักน้ำใส่ทีละกระบวยจนเต็มแต่แล้วนางก็รู้สึกอึดอัดตัวเองเพราะว่าไม่มีใครช่วยยกหาบน้ำใส่บาให้นางก็เหลียวไปมองรอบๆพลันสายตาก็เห็นยาจกเท่าในชุดมอมแมมคนตะกี้เนี่ยแต่ท่าทางของแกไม่ใช่คนใกล้จะตายอย่างที่เห็นเมื่อทีแรกยาจกเท่าก็บอกว่า เดี๋ยวข้าจะช่วยยกถังน้ำให้ในะอีหนูหมุยหลานก็ดีใจนั่งลงให้ยาจกเท่ายกหาบน้ำวางบนบ่ายาจกเท่าก็แกล้งวางหาบน้ำไม่ให้พอดีไหลทำให้หมุยหลานลุกขึ้นไม่ได้สักทีแต่ทันทีที่นางลุกยืนได้เชือกผูกถังกลับขาดถังยกตกลงมาแตกน้ำกระจายเลยมูุยหลานเสียดายถังเป็นเลือกเกินแล้วก็กลัวจะถูก มันดาบิดาดุดาก็เอามือปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้ยาจกเท่ากลับไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยยิ้มอย่างอารมณ์ดีถังน้ำใบเดียวจะไปเสียใจกันไปทำไมกันเดี๋ยวข้าจะใช้คืนให้เหมือนใบเดิมนี่แหละมุยหลานไม่ตอบอะแต่ร้องไห้หนักขึ้นพลางคิดในใจว่าแต่ยาจกเท่าคนนี้จนออกอย่างเงี้ยจะเอาถังที่ไหนไมาใช้คืนถังนี่ไม่ใช่ถังธรรมดานะมันทําด้วยหยกเนะี่ยจะไปหาซื้อที่ไหนได้ ตอนนั้นยาจกเท่าไม่สนใจอะไรอ่ะแกเก็บเศษถังหยกแต่และชิ้นมาต่อต่อกันเข้าเสร็จแล้วก็พูดบอกว่าเดี๋ยวเจ้าลองมาดูซิว่านี่มันเหมือนถังน้ําของเจ้าหรือเปล่ามูอี้หลานก็รู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะก็เห็นอยู่กับตาว่ามันแตกไปแล้วแต่นางก็อดไม่ได้ที่จะชำเลืองดูเสร็จแล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นถังหยกยังอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็มีน้ําเต็มเหมือนเดิมอีกด้วย นางดีใจมากก็กล่าวขอบคุณยาจกเท่าไม่ขาดปากพลางก็คิดในใจว่าเอ๊ะยาจกเท่าคนนี้คงจะต้องเป็นผู้วิเศษอย่างแน่นอนนางก็เลยบอกว่าเออท่านผู้อาวุโสท่านมีบุญคุณกับข้ามากมีอะไรที่ข้าพอจะช่วยท่านได้บ้างไหมล่ะคืออย่างนี้คือข้าไม่มีที่นอนคืนนี้ข้าขออาศัยนอนดีห้องครัวในบ้านเจ้าหน่อยได้ไหมล่ะหมู่อีหลานก็รู้สึกอึดอัดใจทันทีเลย ก็เลยบอกเออเขาเกรงว่าท่านแม่นะ่ะจะไม่ยอมอนุญาตหรอกท่านแม่นะ่ะเกลียดคนจนคนขอทานแม่ไม่ชอบเลยแต่เอาเธอเดี๋ยวข้าจะช่วยอ้อนวอนให้ยอาไม่ต้องไปอ้อนวอนหรอกถ้าแม่จะไม่ยอมเจ้าก็เอาของที่ให้แม่เจ้าอย่าจกเท่าพูดแล้วก็เอาสิ่งของบางอย่างใส่ลงในถังน้ำมุยีหลานก็ไม่รู้อะไรอยู่ในถังน้ำแต่นางเชื่อว่า ยาจกเท่าเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนก็เลยไม่ซักถามอะไรเสร็จแล้วนางก็หาบน้ำกลับบ้านไปเทน้ำใส่ตุม่มแล้วก็บอกกับแม่บอกว่าท่านแม่ยาจกเท่าคนหนึ่งเขาจะมาขออาศัยนอนที่บ้านเราสักคืนแม่จะว่าไงอะ่ะแม่นี่หน้านิ้วคิ้วขมวดเลยจะให้ขอทานมาอาศัยนอนอยู่ในบ้านเราได้อย่างไงกันคนไม่รู้จักหัวนอนปลายเทา้าฮะหาเรื่องเดือดร้อน เวลานั้นหมูอีหลานก็หยิบของชิ้นหนึ่งขึ้นมาจากถังแล้วก็บอกกับแม่บอกว่าเออแกบอกให้เออข้าเอาสิ่งนี้มอบให้แม่ด้วยพอแม่ของนางรับมาดูก็เห็นเป็นแหวนทองคําอุย้ยโอ้เนี่ยเหรอเออความจริงให้แกนอนสักคืนสองคืนก็ได้นะจะเป็นไรไปใช่ไหมเมื่อถึงเวลาอาหารมือ้อเช้าทุกคนก็ทานอาหารกันพร้อมหนะ้า หลังจากอาหารเช้าผ่านไปผู้เป็นพ่อก็ถามทิดาทั้งสามว่าพวกเจ้าจะเลือกคนแบบไหนมาเป็นคู่ครองกันเนาะนี่เอาให้มันแน่ักอย่างนอะอมันชักจะแก่กันแล้วนะคนโตก็บอกว่าค้าจะแต่งงานกับเศรษฐีคนรองก็บอกว่า้าจะแต่งงานกับลูกชายเจ้าเมืองพ่อแม่เห็นหมูอิหลานลูกสาวคนเล็กเงียบอยู่ก็ถามนางก็อั้มอึง้งยังไม่ทันตอบ ยาจกเท่าก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกันข้ารับอาสาเป็นพ่อสื่อให้หมู่อีหลานเองคนอย่างหมู่อีหลานเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจมีเมตตาโอบอ้อมอารีสมควรจะได้แต่งงานกับเหวนเซี่ยวหยางนะเมื่อทุกคนได้ยินอย่างนั้นก็เงียบเพราะไม่มีใครรู้จักชื่อเหวินเซี่ยวหยางสักคนพ่อแม่ของนางก็คิดในใจว่ายาจกจนๆแบบนี้มันจะไปรู้จักคนรวยๆได้ย่งไง มันก็คงจะเป็นพ่อสื่อให้ยาจกคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองฝ่ายพี่สาวของนางก็ซุบซิบกันแล้วก็ยิ้มเยาะผู้เป็นน้องยาจกเท่าก็ถามหมู่อี้หลานว่าเออเหวินเซี่ยวหยางเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเจ้ายินดีจะแต่งงานกับเขาหรือเปล่าล่ะคุณหนูฮะเขาเป็นใครอะ่ะเขายังไม่รู้จักเขาเลย เจ้าเชื่อข้าเถอะวนเสี่ยวหยางเป็นคนดีเขาจะต้องให้ความสุขกับเจ้าได้อย่างแน่นอนข้าไม่หลอกจะหลอกหนูหมูอีหลานนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบยาจกเท่านางก็แน่ใจว่ายาจกเท่าของเนี้ยคงจะไม่หลอกลวงตัวอย่างแน่นอนนางก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าเออข้าเชื่อท่านอ่ะเอาข้าตกลงจะแต่งงานกับวนเสี่ยวหยางแล้วเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนล่ะ <c oughs> เจ้าฉลาดมากแม่นางเอ้ย ถ้าเจ้าจะไปหาเขาก็จงตามข้ามาข้าจะถำสัญญลักษณ์ไว้ตามทางนะเจ้าจงเดินมาตามสัญญลักษณ์นั้นแล้วก็จะไปถึงที่อยู่ของเขาพอกล่าวจบยาจกเท่าก็กล่าวอำลาทุกคนแล้วก็เดินออกไปจากบ้านนั้นไหวมูอีหลานจะเดินตามหลังแกไปแต่ก็ถูกพ่อแม่ห้ามไว้แต่นางก็ไม่ยอมพยายามที่ไปให้ได้พ่อแม่รู้ว่าไม่สามารถห้ามนางได้ก็เลยปล่อยไปพรองก็บอกว่า เมื่อเจ้าไม่เชื่อฟังข้าก็จงไปเถอะต่อย่าย้อนกลับมาให้ข้าเห็นหน้าเจ้าอีกเป็นอันขาดทีเดียวนะนางลูกดือ้อทั้งพี่สาวทั้งสองคนต่างก็พูดจาเยาอเย้ยถากถางผู้เป็นน้องอย่างสะใจแต่ว่ามูอีหลานไม่สนใจคำของพี่สาวทั้งสองคนนางก็เดินตามยาจกเท่าไปแต่เพียงแค่ก้าวพ้นประตูยาจกเท่าก็หายไปแล้ว เห็นแต่สัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายที่แกทําไว้นางก็เดินไปาตามทางที่มีเครื่องหมายนั้นนางก็ไม่รู้ว่าตัวเองเดินมาไกลหรือว,ว่านานแค่ไหนในที่สุดก็ได้พบทุ่งกว้างแห่งหนึง่งมีฝูงเป็ดเป็นพันพันตัวนางก็ถามคนเลี้ยงเป็ดว่าเออนี่เจ้าเห็นยาจกเท่าคนหนึ่งเดินผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าไม่เห็นใครเลยนอกจากหวนเซี่ยวหยางคนเดียวที่เพิ่งจะเดินผ่านไปเมื่อตะกี้เนี่ย แล้วก็เป็ดพวกเนี้ยเป็นของเขาทั้งนั้นแหละนั่นน่ะสุดลูกหูลูกตาเลยมูอิหลานก็ขอบใจเด็กเลี้ยงเป็ดแล้วก็เดินต่อไปก็ได้พบคนเลี้ยงมา้ากําลังต้อนผูงมา้าจํานวนเป็นพันพันตัวไปสู่ทุ่งหญ้านางก็ถามท่านเห็นยาจกเท่าคนหนึ่งเดินมาทางนี้บ้างไหมใครเห็นแต่หวนเสี่ยวหยางคนเดียวเดินผ่านไปตะกี้เนะี่ยและม้าเหล่านี้ก็เป็นของเขาทั้งนั้นแหละนางก็ขอบใจคนเลี้ยงมา้าแล้วก็เดินต่อ ทางก็คิดในใจว่าเอะเหวินเซี่ยวหยางเป็นใครกันทําไมถึงร่ํารวยนักหรือว่ายาจกเท่านะ่ะคือเหวินเซี่ยวหยางเมื่อคิดอย่างนั้นนางก็รู้สึกขดหูใจที่จะต้องแต่งงานกับคนแก่พอนางเดินมาได้อีกระยะหนึ่งก็เห็นคนเลี้ยงโคก็ถามว่าท่านเห็นยาจกเท่าผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าข้าเห็นแต่เหวินเซี่ยวหยางคนเดียวอะเพิ่งจะเดินผ่านไปเมื่อก,กี้เนี่ยโคพวกนี้เป็นของเขาทั้งนั้นแหละ มูอีหลานก็ยิ่งแน่ใจว่ายาจกเท่ากับเหวินเซี้ยวอย่างนี่เป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอนนางก็เดินไปพลางคิดในใจว่านี่เราจะต้องแต่งงานกับคนแก่หรือนี่ในขณะที่กําลังเดินคิดอย่างเมื่อลอยอยู่นั้นพลันก็เห็นผู้เท่าคนหนึ่งนั่นก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่าเออท่านผู้อาวุโสท่านเห็นยาจกเท่าเดินผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าท่านผู้เท่าคนนั้นก็ยิ้มอย่างใจดีข้าไม่เห็นใครเลย นอกจากหวนเซี่ยวอย่างคนเดียวแม่นางเดินไปตามทางนี่แหละนั่นแหละปราสาทของเขาที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านั่นแม่นางรีบไปเถอะเขากำลังรอแม่นางอยู่หมูอิหลานกล่าวขอบคุณพู้เท่าแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปสู่ปราสาทที่เห็นอยู่เบื้องหน้าทันทีเมื่อนางเข้าใกล้ปราสาทก็เห็นว่าสองข้างทางที่ทอดยาวไปถึงบันไดปราสาทนั้นเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ประดุดว่าเขาตกแต่งไว้ต้อนรับนางและทันทีที่นางก้าวขึ้นบันไดปราสาทประตูใหญ่ก็เปิดออกทันทีนางก็ได้เห็นหวนเซี่ยวหยางเดินนำหน้าบริวารโดยถืออาภรณ์อันวิจิตรงดงามมาต้อนรับนางแล้วก็ขอนางแต่งงานมูอีหลันเมื่อได้เห็นหวนเซี่ยวหยางเป็นชายหนุ่มรูปงามนางก็รู้สึกยินดีปรีดาเหลือเกินก็ตกปากรับคำ นางได้รู้บัดนี้เองว่ายาจกเท่าผู้นั้นก็คือหวนเซี่ยวหยางนี่เองที่ปลอมตัวไปและทั้งสองก็ได้สมรสกันณนะภายในปราสาทนั้นนั่นเองท่านผู้ฟังนิทานคนจีนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมองคนอย่ามองแต่ภายนอกอย่ามองแค่การแต่งกายของเขาแล้วก็สรุปว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนที่แต่งตัวดีโก้หรูก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไป บางทีก็อาจจะเป็นโจรในคราบสุภาพบุรุษก็เป็นได้แล้วก็ในทางกลับกันคนที่แต่งตัวซอมซ่อมอซออาจจะกลายเป็นสุภาพบุรุษในคราบยาจกก็ได้คนที่มีความอ่อนน้อมอบอ้อมอารีย่อมเป็นที่รักของทุกคนที่ได้พบเห็นส่วนคนที่เย่อหยิ่งไม่อ่อนน้อมก็ย่อมไม่เป็นที่พอใจชอบใจของใครๆทั้งสิ้นละครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ